นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์ที่11สิงหาคม2560นะคะอยู่กับปอมปาริชาพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้หลายๆท่านเนี่ยที่เป็นคุณแม่เนี่ยอาจจะไปร่วมพิธีกับคุณลูกเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพิธีกันเมื่อวานนี้ก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ขอให้แบบเป็นลองวีคเอนด์ที่สนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะคะคุณผู้ชมก็วันจันทร์เราหยุดเนาะยังไม่จบรายการนะ เราเพิ่งเริ่มรายการย้ำกันอีกครั้งหนึ่งช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมคะมีทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com อยากดูเป็น HD คุณผู้ชมก็ดูได้ผ่านจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ดูได้ผ่านมือถือด้วยก็เป็น HD เหมือนกันดูกับทางแอปพลิเคชันนะคะทาง iOS แล้วก็ Android นะคะเซิร์ชหาคำว่า channel channel แล้วก็เขียนเลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมาอันนั้นแหละค่ะของเรานะคะก็ไหนๆก็ชมทุกวันแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะคะฟรีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นคุณผู้ชมบอกว่าโอ้ดูแล้วคือเรามีช่องทางผ่าน YouTube ด้วยเนาะแต่ว่าดูในจอไม่สะดวกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เนี่ยดูผ่าน Roku TV ได้นะคะมันจะเป็นตัว USB ที่เสียบเข้ากับช่อง HDMI นะคะแล้วก็จะมีรีโมทให้มีแค่อินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกพูดเลยทั่วโลกจริงๆนะ 3,000 กว่าช่องมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์มีทั้งข่าวนะคะมีทุกอย่างกีฬา YouTube ก็ยังดูบนนี้ได้เลยไม่ต้องพิมพ์ที่มือไม่ต้องพิมพ์ที่เขาเรียกว่าอะไรตัวรีโมทนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์จากมือถือแล้วก็ยิงขึ้นจอได้เลยไม่กระทบกระเทือนใดๆกับมือถือนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอันนี้ก็เป็น HD ทุกช่องทีวีไทยก็ชมทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com ช่องทางนี้ก็รับชมได้นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางแหมช่องทางรับชมเยอะมากเลย HBP Channel นะคะรับชมได้เลยนะคะสะดวกทางไหนก็จัดไปทางนั้นนะมากลับมาดูภาพการซื้อขายกันเถิดคุณผู้ชมแล้วจะเกิดผลเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยอะจำได้มาว่าเมื่อวันพฤหัสก็ปิด1571เมื่อวานนี้ก็ปิด1571คือจะไม่คิดจะไปไหนกันอีกแล้วนะคะไฮสุดนี่1573หมูกรอบแคบยิ่งกว่าใดๆโลนี่1566นะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยับขึ้นมาได้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มันบวกขึ้นมาได้สักเท่าไหร่นะคะปริ่มน้ำสุดๆเลยนะทีนี้มาดูตลาดต่างประเทศกันขออภัยตลาดต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaqติดลบหนักมากโดยเฉพาะดาวโจนส์นะคะร่วงหนักที่สุดในรอบ3เดือนหลังจากที่ทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเตือนอีกรอบออกมาเตือนเกาหลีเหนืออีกรอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในส่วนของนิวเคลียร์ของเขานะคะก็นี่แหละ ประเด็นตรงนี้ก็เลยกดดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐย่อลงมาแล้วก็ดาวโจนส์นี่ต่ำที่สุดในรอบ3เดือนอุตส่าห์วิ่งมาไกลเนาะเจอเรื่องนี้เข้าไปส่วนทางด้านของเอเชียเช้าวันนี้ค่ะเงียบอย่างนี้คือแปลว่าคุณอย่างคุณผู้ชมเห็นแล้วนี่แดงเถือกเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงบอกแค่ว่าแดงแล้วกันที่เห็นเขียวเมื่อวานนี้ของเซตเมื่อวานนะที่บวกไปแค่ 0.13 จุดนี่คือหน้าแรกหน้าที่สองให้ดูอีกไม่มีใครเขียวเลยอ่ะปกติยังเห็นแพลมๆมาบ้างนี่ไม่มีเลยนะคุณผู้ชมทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์ทั้งสเตทไทม์สิงคโปร์แดงกันหมดเลยจบข่าวเอ้ามาดูน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโอ้ยขออภัยกดผิดอีกแล้ววันนี้เบลอราคาน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมย่อลงมาอีกเป็นตัวกดดันซ้ำอีกโอ้อีก1ดอลลาร์นะหลังจากที่คือเขามีรายงานกันออกมานะคะคือทางด้าน OPEC เนี่ยเขาบอกว่าข้อที่1ปรับเพิ่มประมาณการความต้องการน้ำมันโลกในปีนี้ขึ้นอีก 100,000 บาร์เรลต่อวันมาเป็น 1.37 ล้านบาร์เรลต่อวันอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อีกอันที่2เนี่ยแหละปรากฏว่าพบกำลังการผลิตของ OPEC ในเดือนกรกฎาคมนะคะ
บวกขึ้นมาค่ะดันเพิ่มขึ้นมาสาเหตุหลักๆมาจากใครมาจากลิเบียไนจีเรียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียซาอุนี่พี่ใหญ่นะก็นะไม่ทำตัวอย่างให้น้องๆดูก็เป็นเช่นนี้แหละ $48.59 ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ส่วนทองคำราคาทองคำเมื่อคืนนี้โอ้ย่อต่อนะย่อหนักเลยเอ้ยอ๋อขออภัยเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยขออภัยนะคุณผู้ชม Gold Priceมันเป็นราคาหุ้น Gold Price ขออภัยก็ยังงงเนาะว่ามันควรจะต้องขึ้นสิเพราะว่าพอมีเรื่องไม่ดีมีความกังวลอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยแหละไอ้สินทรัพย์เอ้ยขออภัยอีกละวันนี้เป็นไรสินทรัพย์ปลอดภัยสงสัยจะได้หยุดยาวตื่นเต้นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็อย่างทองคำนี่แหละค่ะ $1,290.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้มาค่าเงินบาทค่าเงินบาทล่าสุดเหมือนเดิม33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นลักษณะของการแข็งค่านะคะคุณผู้ชมยังแข็งค่าเหมือนเดิมสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทเนาะครบทุกสินทรัพย์แล้วกลับมาดูในหุ้นไทยสำหรับวันนี้ซึ่งเราจะหยุดยาว3วันตลาดต่างประเทศไม่มีดีไม่เหลืออะไรแล้วแดงกันทั่วหน้าตั้งแต่สหรัฐยันเอเชียแถมราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ก็ลงมาอีกนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีครับวันนี้รู้สึกแบบวันนี้พี่รู้สึกเบอร์มากเลยพูดผิดพูดถูกไปหมดละสงสัยจะใกล้หยุดยาวอ่ะมาดูวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคะคุณกิตพลคะครับก็วันนี้เราคิดว่าก็น่าจะอยู่ที่ทางการซึมลงครับเพราะว่าถ้าดูแล้วจะเห็นว่าเมื่อวานอาจจะมีจังหวะนึงที่เราเห็นตลาดขึ้นไปทดสอบนะครับแต่ว่าตลาดก็ไม่ได้ผ่านขึ้นไปได้แล้วก็อาจจะเห็นบางคนเห็นเซ็ต50เห็นฟิวเจอร์ไปทดสอบเกินพันก็อุตส่าห์หวังว่ามันจะยืนได้ที่สุดก็ยืนไม่อยู่นะครับแล้วก็มีการปรับถอยลงมาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าบนภาพตรงนี้ที่สอดคล้องกับทิศทางของดัชนีภูมิภาคนะครับก็ทำให้เราน่าเห็นดัชนีที่ซึมลงครับตรงนี้เราคุยกันมาสักระยะหนึ่งนะครับว่าในช่วงสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความเสี่ยงของตลาดในช่วงประมาณสักปลายกรกฎาสิงหาคมแถวๆนี้เนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่ตลาดจะความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยหลายๆปัจจัยนะครับเราเห็นค่าเงินบาทแข็งมาถึง 33.1 ซึ่งถ้าใครลองตีถ้าใครใช้เทคนิคนะครับก็อาจจะลองตีชาแนลดูก็จะเห็นว่าเอ้ยมันคือกรอบล่างของชาแนลเลยนี่นานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถึงแม้ว่าทิศทางใหญ่อาจจะยังเห็นเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ต่อแต่ว่าในระยะสั้นๆโอกาสที่จะอ่อนค่าทางเทคนิคจากระดับ 33.1 ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็คงจะเป็นจุดที่มาถ่วงดัชนีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดือนสิงหาปกติเป็นช่วงซีซันนอลซึ่งไม่ค่อยดีของหุ้นในเซาท์อีสเอเชียอยู่แล้วเรามักจะเห็นตลาดหุ้นในเดือนสิงหาของเซาท์อีสเอเชียเนี่ยติดลบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วในฝั่งของตัวราคาน้ำมันนะครับตั้งแต่สักประมาณปลายเดือนก่อนเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขการผลิตของฝั่งโอเปกที่เป็นความร่วมมือกันเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีคือ มันดูจากที่เคยร่วมมือกันผลิตลดกำลังการผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยพอไปถึงสักเดือนที่แล้วเนี่ยมันเริ่มร่วมมือกันได้สักประมาณ80%กว่าได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้ผลิตเกินกว่าโควต้ากันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่ทุกคนมองว่าอย่างนี้มันโอกาสที่จะให้ราคาน้ำมันส่งตัวไปต่อเนี่ยก็ยากนะครับก็น้ำมันน่าจะอยู่ในกรอบประมาณแถวบริเวณ45-50ครับแข็งเกินไปก็น่าจะอ่อนลงมาบ้างเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าตลาดจะลงแบบสุดรุนแรงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงทางลงในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าเป็นต่อครับค่ะวันนี้กรอบของเซตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะครับก็กรอบของเซตนะครับต้องบอกว่าแนวรับที่1564 68นะครับแต่ว่าถ้าลงไปแล้วก็จะมีแนวรับอีกทีเลยบริเวณ1560-64ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าดูจากภูมิภาคซึ่งแดงหมดเลยลงระดับประมาณเกือบ 1% เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะลงไปจ้าเอกันแถว1560+ก็มีเหมือนกันครับแนวต้านล่ะคะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่บริเวณ1574-77ครับค่ะ1574-1577นะคะเป็นแนวต้านแต่ว่ามีโอกาสหนักมากค่อนข้างไปทางสูงที่จะน่าจะลงมาเนาะครับเพราะว่าถ้าเราไปดู
จริงๆแล้วอยากให้นักลงทุนลองดูว่าบางทีหุ้นขึ้นขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่างถ้าเราลองดูตั้งแต่ต้นปีมาว่าจริงๆหุ้นไทยขึ้นนี่ปอมรู้ไหมครับว่าขึ้นเพราะหุ้นไหนบ้างนะครับถ้าเราลองไปไล่ดูตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยว่าหุ้นขึ้นไปตั้งแต่มกราเลยเปิดตลาดมาปีนี้เนี่ยตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นเยอะที่สุดก็คือ AOT ค่ะนะครับถ้าไปดูในขาฝั่งบวกเนี่ยลองไล่เรียงดูแล้วจะเห็นว่า AOT เป็นตัวที่ทำให้หุ้นเซ็ตเยอะบวกเยอะสุดนะครับลองลงมาก็จะเป็น Advance แล้วก็จะเริ่มเป็นหุ้นตัวอื่นซึ่งก็จะเริ่มเล็กๆน้อยๆแหละนะครับมีอิดิตมีชนไม่เยอะในขณะที่เพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างนี้ถ้าเราไปดูแล้วในหุ้นตัวขาหลักที่มันพาขึ้นมาเนี่ยแต่ละตัวก็เริ่มเจอแนวต้านหมดเลยนะครับใครลองไปตีถึงแม้ว่า AOT จะเป็นชแนลขาขึ้นแต่เราก็จะเห็นว่าที่55บาท AOT ก็ติดแนวต้านนะครับ Advance เองขึ้นมาถึงแนวต้านที่แทบจะเรียกว่าถ้ามองว่ามันเป็นการไซด์เวย์ใหญ่ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยบริเวณแถว180 90ก็เป็นแนวต้านสำคัญที่โอกาสจะสวิงลงมาก็มีสูงคือเราจะเห็นว่าตัวสำคัญที่เป็นตัวพาเซตขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันอยู่แนวต้านที่มันอ่อนตัวได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าอย่างนี้เนี่ยในภาพที่ดีก็คือต้องมองว่าเซตน่าจะต้องมีการย่อตัวครับค่ะทีนี้ไหนๆพูดถึงเซตแล้วขอเซต50 Futures นิดหนึ่ง S50U17 วันนี้จะเป็นเช่นไรตอนนี้เตรียมจะโปรเจกต์ไพรซ์ที่จะเปิดเนี่ย 994.6 เนี่ยค่ะโอ้แค่เปิดก็ลงแล้วเนาะเมื่อวานปิด 996.40 ครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองอย่างเบสิกเลยนะครับเมื่อวานการที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากลงแรงนะครับเพราะว่าธรรมดาเราเห็นการลงไปเทสแถวบริเวณต้องบอกว่าการดีดกลับขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ผ่าน996ขึ้นไปนะครับ996.6 ได้นี่ขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงก็ต้องบอกว่ามีแนวรับที่บริเวณ992ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นครับที่น่าจะได้เห็นลงมาตั้งหลักแถวประมาณ992-990ครับ992แล้วก็990ด้วยเนาะเนี่ยพอจะเปิดมาก็994.5ซึ่งแน่นอนเมื่อวานปิด996.40เปิด994.5เปิดลงนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะหุ้นแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะครับถ้ามาดูหุ้นแนะนำนะครับเราก็พยายามจะมองไปถึงครึ่งปีหลังด้วยว่ามันมีตัวไหนที่ดูน่าสนใจนะครับเรามองว่าตัวที่น่าสนใจนะครับจะเป็นตัวของจะเป็นตัวของทางด้านกลุ่มอาหารนะครับเพราะว่าเรามองว่าตัวกลุ่มอาหารเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตั้งหลักมานานพอสมควรนะครับก็จริงๆเราชอบตัวของทางด้าน CPF ครับแล้วก็เราชอบถ้าหุ้นเล็กหน่อยเนี่ยเราชอบตัวของทางด้าน A-CAP ครับโอเคถ้ามาดูก็คือCPF จริงๆเราแนะนำมาในช่วงสักวันสองวันที่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆเท่าที่ผมดูผมยังไม่เห็นประกาศงบนะครับแต่ว่าผมคิดว่างบ CPF จะออกมาไม่ได้ดีมากนักแต่ว่าการไม่ได้ดีมากนักที่หนึ่งตลาดรับรู้ไประดับหนึ่งแล้วนะครับถูกเพรสเชอร์ของการเพิ่มทุนที่25บาทกดลงไปจนถึง23บาทด้วยซ้ำแล้วก็ถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าในส่วนหลักๆที่ทำให้มันไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวหมูที่เวียดนามซึ่งหมูที่เวียดนามเคยลงไปถึงราคาประมาณ1เหรียญต่อกิโล35บาทนะครับเพราะตรงนี้คือตอนนี้33บาทแหละแต่ว่าถ้ามาดูเนี่ยราคาหมูที่เวียดนามดีขึ้นเยอะครับขึ้นมาเป็น 1.8 แล้วเหตุซึ่งก็เกินกว่าต้นทุนแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมที่จีนทางภาคใต้เนี่ยหนักมากเลยทำใหจีนก็ผ่อนปลนในเรื่องการนำหมูเข้าก็เลยทำให้สถานการณ์ที่มันโอเวอร์ซัพพลายมากๆนี้เวียดนามมันดีขึ้นครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ครับที่ทำให้คนกลับมามองตัว CPF นี้ทางที่ดีขึ้นครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ในกลุ่มของอาหารไม่ว่าจะ CPF GFPT เนี่ยด้วยราคาตัวกากถั่วเหลืองที่ค่อนข้างจะต่ำเนี่ยปีนี้น่าจะได้ข้อดีจากในเรื่องของตัววัดต้นทุนวัตถุดิบพอสมควรเลยครับค่ะCPF เมื่อวานนี้ปิดที่27บาทแรงมากๆปิดที่ไฮด้วยนะคะยังรับได้อีกไหมคะเนี่ยครับก็ถ้ามองเนี่ยเราลุ้นนะครับว่า CPF ในแนวต้านจะอยู่บริเวณแถว27 50 27 75เนี่ยเราลุ้นครับว่าตรงนี้ช่วงสั้นมาแรงเนี่ยโอกาสจะติดหรือว่าจะชนก่อนเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเรามองหาจังหวะตั้งรับครับเพราะว่าเราคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเห็นการกลับแนวโน้มโดยเฉพาะถ้าผ่าน27.75ขึ้นไปได้เนี่ยภาพจะเป็นการกลับเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มเลยซึ่งเราคิดว่าดูแล้วน่าสนใจครับแล้วก็ถ้ามาดูด้วยราคาปัจจุบันที่ PE ประมาณสัก13กว่าเท่านะครับไม่ได้แพงเกินไปแล้ว valuation ในการที่ถือหุ้น CPF อยู่CP All อยู่ด้วยเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมที่36บาทครับเพราะฉะนั้นในหน้าตรงนี้ช่วงสั้นอาจจะติดแนวใกล้แนวต้านก็จริงแต่ว่าก็ยังดูน่าสนใจแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเห็นการกลับแนวโน้มครับค่ะแม้มีคุณผู้ชมบอกว่าติดCPF อยู่27บาทเป๊ะเลย
ก็แถวนี้ต้องระวังครับเพราะว่า27บาทเป็นจุดที่ถ้าใครก่อนหน้านี้ถ้าใครจะเสี่ยงซื้อเพื่อลุ้นการฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะลุ้นเป้าหมายทาร์เก็ตได้ประมาณ25ถึง27ซึ่งการขึ้นมาถึง27แถวนี้อาจจะมีบวกกว่านี้ได้นิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องระวังว่าจะเริ่มเป็นโซนที่ระยะสั้นจะมีแรงขายออกมาครับนั่นน่ะสิเพราะว่าไปรับซะไฮเลยก็รอลุ้นก่อนแล้วกันถ้าเกิดยิ่งถ้าผ่าน 27.50 หรือ 27.75 ไปได้เนี่ยมันจะไปต่อแต่มันต้องลุ้นไงอย่างที่คุณกิตพลบอกไปแล้วนะคะอ่ะอีกตัวนึง A-cap ที่บอกว่าเป็นหุ้นแนะนำครับ A-cap นี่เรามองว่าทิศทางของกำไรน่าจะออกมาดีนะครับคือ A-cap เองเนี่ยถ้ามองแล้วก็คือปีนี้นะครับเขาทำพอร์ตโฟลิโอได้อยู่ที่ประมาณตัวเลข5,000 ล้านบาทนะครับในการปล่อยกู้ซึ่งทั้งปีเป้าอยู่ที่ 6,000 ซึ่งการทำที่กลางปีได้ถึง 5,000 แล้วเนี่ยเราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถขยับเป้าของปีนี้ขึ้นไปได้หรือทำได้ดีกว่าเป้านะครับโดยเฉพาะในภาวะที่เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ความน่าเราก็เลยมองว่าภาพของกำไรซึ่งยังเดินหน้าต่อเนื่องแล้วก็มีหลายธุรกิจนะครับใน A-cap มีธุรกิจของตัวพวก call center ที่ก็ค่อนข้างเติบโตได้ดีขึ้นในช่วงหลังมาด้วยเนี่ยเราเลยมองว่าดูค่อนข้างน่าสนใจครับราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาในวันก่อนนิดหน่อยเนี่ย เริ่มเป็นสัญญาณที่บวกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการถ้าไปดูภาพแล้วเนี่ยการเบรกบริเวณแถว18.70 ขึ้นมาได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นการกลับแนวโน้มครับก็จะมีแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณแถว 19.8-20 บาทแต่ว่าตรงนี้น้ำหนักในทิศทางของการที่จะมีโอกาสกลับทิศทางกลับแนวโน้มขึ้นไปสูงกว่านี้เนี่ยเราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสทางนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาเราไม่ได้ไล่ไม่ได้แพงเกินไม่ได้ไล่จนแพงเกินไปแล้วก็ถ้าผลประกอบการออกมาดีอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการพรูฟว่าโมเมนตัมมันยังไปต่อได้ครับค่ะรับที่เท่าไหร่ได้คะตัวนี้นะครับถ้ามาดูแล้วก็คือที่เขาเบรกขึ้นมา 18.7 ตัวนั้นครับน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับก็เรามองจุดรับอยู่ที่บริเวณ19บาทครับ18.9 ถึง19บาทนะคะเป็นแนวรับโอเคทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณพัทรนิตคุณป้อมสวัสดีค่ะวันศุกร์แล้วนะคะคุณเปิดเล่ามงคลบอกว่าสิทธะมัตถุศัตรูบีทาวินาศสันตุขอให้มีชัยชนะเหนือตลาดหุ้นกันทุกท่านครับสาธุคุณสาธิตสวัสดีค่ะคุณนาริศคุณจันวรวรรณนะคะคุณวันเพ็ญคุณนาริศบอกว่าใกล้วันแม่ขอให้หุ้นของคุณแม่บวกๆนะคะใครที่เป็นคุณแม่ก็ได้หุ้นบวกๆกันไปนะคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีค่ะคุณสมจินตนาสวัสดีค่ะคุณอัญชลีบอกว่าวันนี้คุณปอมวันนี้รั่วๆหรือเปล่ามันรั่วตอนต้นงงๆพูดผิดพูดถูกงงไปเลยคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณเปิดร่วมของคนบอกว่าหรือหน้ากากซูโม่คืออาจารย์ปอมเมื่อวานเป็นแชมป์วันนี้เลยดีใจ ไม่ได้ดูอ่ะ คุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณสุดาวันคุณจันยาคุณพรทิพย์คุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยบอกว่าสายสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็ส่งคำถามได้เลยโอ้โหท่านนี้บอกว่าโหเขียนรัวมาเลยตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวถามให้อยู่แล้วถึงคิวแน่นอนนะคะยังอยู่ต้นรายการอยู่คุณผู้ชมส่งเข้ามาได้นะคะอย่าไปส่งท้ายรายการมักจะพลาดนะมักจะไม่ได้ตอบนะอ่ะมาถามคำถามกันเลยเนาะคุณกิตพลเนาะท่านแรกถามถึงตัว KCE แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเล่นเป็น DW จะถามว่าลองได้ไหมก็ไม่น่าณจุดนี้ก็ไม่น่ารีบร้อนต้องบอกว่ายากนิดนึงครับมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันใช่ครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าKCE นะครับค่ะเราต้องประเมินอย่างนี้ครับว่า KCE เนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนมองปีนี้กำไรโตประมาณ 16% นะครับในขณะที่หลังจากผลประกอบการไตรมาส1ไตรมาส2ซึ่งขึ้นแย่กว่าที่ทุกคนคาดมาก่อนแล้วก็ทำให้ปรับลดลงเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะปรับประมาณการปีนี้ลงมาจนอาจจะติดลบนิดหน่อยจากปีที่แล้วนะครับเพราะการโตเนี่ยต้องเป็นสตอรี่ที่ไปมองที่ปีหน้าเลยลักษณะของหุ้นที่อาจจะผ่านจุดแย่สุดไปแล้วแต่ต้องไว้หวังปีหน้าเนี่ยมันทำให้หุ้นจะเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีนะครับดีที่สุดก็เป็นไซด์เวย์ทีนี้ถ้าเราลองไปเคาะราคาเหมาะสมทางพื้นฐานดูนะครับเราจะเห็นว่าราคาเหมาะสมทางพื้นฐานของตัว KCE เนี่ยถ้าเราเคาะใหม่มันจะเห็นได้อยู่ในโซนประมาณแถวมันจะมีหลายค่ายคนที่แบร์หน่อยก็จะประมาณแถว80ปลายๆคนที่กลางๆไม่ถึงกับบูมมากก็
อยู่ประมาณแถว90ไปปลายนั้นแปลว่าเราเล่นตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังได้ระดับประมาณแถวบริเวณ93ถึง95ครับคือถ้าเอาคาดแบบถ้าแบบปลอดภัยสบายใจว่าเฮ้ยไม่ได้บู๊กับหุ้นที่ยังอาจจะต้องบอกว่าพื้นฐานเขาเก่งมากแต่ว่าหลังจากสะท้อนปัจจัยบวกมาเยอะๆแล้วมันมาเจอริสเนี่ยในจุดที่เราคาดหวังเขาได้ก็คือในโซนประมาณ93ถึง97เพราะฉะนั้นถามว่าการฟื้นขึ้นมาแถว86ติดแนวต้านแรกครับผมมองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นที่จะผ่านนะครับเพียงแต่ว่าต้องวางจุดคัทลอสดีๆแล้วก็ในแง่ของการลุ้นการฟื้นตัวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเป้าหมายที่ควรจะลุ้นควรจะเซตคอนเซอร์เวทีฟไว้หน่อยไว้แค่ไม่เกิน93บาทครับโอเคเพราะฉะนั้นการจะไปเทียบเป็น DW ตัวไหนหรือว่าต้องไปเทียบตารางของแต่ละที่ดูครับแต่ว่าตรงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงครับว่าขึ้นมาค่อนข้างจะแรงในช่วงสั้นครับใช่เพราะมันแรงขนาดนี้มันต้องอาจจะต้องมีเพราะจริงๆแล้วตรงนี้หลายต้องบอกว่ามีอินเวสที่จะเห็นแล้วว่าปริมาณการซื้อขายเยอะมากนะครับในรอบแถวนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเราเองก็มีคุยนักลงทุนบางส่วนเหมือนกันที่ปรึกษาก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะถ้าจะตั้งรับเนี่ยมันก็ถึงประมาณ80ต้นๆซึ่งตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยคุยตั้งแต่ประมาณ90กลางๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ลงมาถึงหลายคนก็ได้ทำภารกิจมิชชั่นไปเรียบร้อยแล้วบางท่านที่ตั้งรับไว้อาจจะ exit ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาตามตรงนี้เราจะค่อนข้างเสียเปรียบเขาพอสมควรครับใช่ค่ะงั้นอย่าเพิ่งเลยเนาะมันเสียเปรียบไงแล้วยิ่ง DW มันมีในเรื่องของพวกค่าเสื่อมมีของเกียร์ด้วยใช่ครับมันก็อาจจะแล้วคือกลายเป็นว่าเราไม่ได้มาเข้าในจุดที่ควรจะเสี่ยงเข้าพอมาแล้วเข้าในจุดที่ต้องตามเนี่ยเพราะว่าตลาดอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะเจอการแกว่งแล้วมันจะไม่ค่อยคุ้มเนี่ยมันจะมีครับค่ะต่อมา LIT Warren 4อุ้ยกดผิด LIT War 1ขออภัย War 1ต้นทุน4.14ค่ะบอกว่าเมื่อวานหนีไม่ทันก็หนีไม่ทันก็ต้องหนีครับตอนนี้หนีไม่ทันก็ต้องก็ต้องระวังว่าตอนนี้ก็ต้องตัดนิ้วก็ดีกว่าตัดมือนะครับถ้ามองตรงๆเพราะว่าคือ LIT ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีวอลหลายตัวนะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สามารถเทรดได้สูงขนาดนี้นะครับหรือว่าต้องบอกว่ามีการไล่ลูกโดยไม่สนใจแม่ในหลายตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวอร์แรนท์ที่ลองไปดูจะเห็นว่าหลายตัวเป็นวอร์แรนท์ที่มีสภาพคล่องไม่เยอะหรือมีจำนวนทั้งหมดไม่มากเพราะฉะนั้นสามารถที่จะควบคุมได้หรือแม้กระทั่งไล่วอร์แรนท์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับราคาเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังครับว่ามันอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นที่สำคัญคือถ้าเราดูแล้วจะเห็นว่าตัวแม่อย่าง LIT ถึงแม้งบจะออกมาไม่ได้แย่แต่ว่าราคาปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าในภาพทั้งนี้ก็มีไดเวอร์เจนซ์ซึ่งทำให้อาจจะต้องปรับตัวหรืออย่างดีที่สุดเนี่ยจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวออกข้างแต่มันก็จะมีดาวไซด์ประมาณโซน11บาทกลางๆในการแกว่งเนี่ยตรงนี้ถ้าถือวอลเลนน่าจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ตัดนิ้วก็ยังดีกว่าตัดมือครับค่ะถ้างั้นก็จัดการตัดนิ้วซะจัดการตัดนิ้วซะในวันนี้นะคะต่อมาคอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นค่ะยังไม่มีค่ะครับคอมเซเว่นก็พยายามตั้งหลักนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่เราอาจจะหลายตัวเนี่ยที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Apple หรือว่าผลิตภัณฑ์ iPhone เนี่ยถูกกระชากขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ก็จะเห็นว่าแต่ละตัวที่ขึ้นมาหลายตัวไม่ได้เป็นตัวที่มีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดีหรือดีไม่ดีผมยังเสียวนะครับว่า SPVI ถูกกระชากขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะแขวนเราไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคอมเซเว่นเนี่ยอาจจะด้วยความที่ตัวผลประกอบการมันใหญ่กว่าหรือว่ามันมีทิศทางที่มันมากกว่ามันก็เลยกระชากขึ้นมาในลักษณะแบบนั้นไม่ได้นะครับภาพในระยะสั้นอาจจะดูเริ่มดีขึ้นนะครับตรงที่มาตั้งทรงแถวประมาณ 11-12 แล้วก็บริเวณนี้ถ้าผ่าน 12-4 ขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสไปลุ้นในจุดที่สูงกว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันจะค่อนข้างไกลกับงบไตรมาสหน้าเหมือนกันครับเพราะว่าในส่วนของตัว iPhone เนี่ยเปิดตัวเดือน9นะครับแต่ว่าในส่วนที่มันจะเห็นยอดขายดีจริงๆเนี่ยมันมักจะไปอยู่ที่ในช่วงประมาณทางปลายปีแต่มาสามมักจะเป็นช่วงที่มันซอฟต์ๆทรงๆเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถ้าจะเทรดนะครับก็1เทรดได้แต่ว่าก็อยากจะให้ตั้งสต็อปไปที่12บาทด้วยครับค่ะโอเคแล้วก็มีเป้าหมายในการลุ้นทำกำไรที่บริเวณโซน13บาทครับค่ะโอเคต่อมาบิวตี้ถามมา2ท่านนะคะท่านนึงมีต้นทุนที่11บาท80อีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มี11บาท80ถามว่าจะขายหรือว่าถือดีครับก็บิวตี้ตัวนี้เราไม่ได้ดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานนะครับถ้าขออนุญาตแอบดูนิดนึงว่ามีใครทำตัวบิวตี้ไว้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ไปเปิดดูงบที่ออกมาก็ต้องถือว่า
ก่งทีเดียวครับเพราะว่าทำงบออกมาในปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วแทบจะเรียกว่าเท่าตัวนะครับถ้าเรามาดูราคาเหมาะสมพื้นฐานที่หลายๆเจ้าให้กันไว้จะอยู่ในโซนประมาณ12.60-14 บาทครับโอเคที่เราเห็นประมาณ4โบรกเกอร์ทำนะแปลว่าตรงแถวนี้จริงๆรูมไม่ได้เยอะนะครับ12.60-14 บาทแล้วก็เป็นการทดสอบบริเวณไฮเดิมของที่บริเวณ12.60 บาทด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเป็นจุดที่ลุ้นแล้วมันจะผมว่ามันจะได้เสียวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ ถ้าไม่มีก็ขอที่จะไม่ตามแล้วกันในการที่มีเนี่ยนะครับลุ้นครับว่าถ้าราคาวันนี้เห็นเปิดมาแล้วครับที่12.6ก็จริงๆถ้าแถวบริเวณนี้ผมคิดว่าน่าจะหัวกาดเทคโปรฟิตออกไปครับโอเคเทคโปรฟิตนะคะคนที่ยังไม่มีอย่าเพิ่งนะคะฮาน่าค่ะเอาเดี๋ยวดูเซตก่อนดูเซตก่อนเซตเปิดมาแล้วติดลบไป4จุดนะคะ 1,567.73 จุดค่ะติดลบไป 3.91 จุดนะเมื่อกี้มันลงไป4จุดเศษๆนะอ่ะลงมาขนาดนี้ไหนดู S50U17 ล่าสุด 994.40 จุดนะคะอ่ะต่อที่ฮาน่าฮาน่ายังไม่มีตอนนี้44.75 บาทค่ะก็ไม่มีแล้วมาตอนนี้ผมคิดว่าช้าไปนิดนึงครับเพราะว่าถ้ามองแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีซีซันนอลของเขานะครับซึ่งมักจะดีที่สุดที่ไตรมาส3ค่ะแต่ทีนี้เนี่ย เวลาราคาแต่ปัญหาคือสมมติเราเห็นงบดีสุดงบไตรมาส3เนี่ยแต่ปกติแล้วเราจะเห็นราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพีคในช่วงประมาณตั้งแต่กลางปีจนถึงประมาณไตรมาส3นะครับพูดง่ายคือมันอาจจะพีคไปแล้วก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าพอถึงไตรมาส3เป็นงบที่ดีแล้วเนี่ยไตรมาส4มักจะชะลอตัวนะครับจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จังหวะซื้อที่ดีมากเลยคือช่วงประมาณแถวๆปลายปีต้นปีครับคือซื้อรอบนั้นมันจะได้ปันผลของปีที่แล้วทั้งปีด้วยนะครับแล้วก็มักจะเป็นการสตาร์ทต้นรอบตั้งแต่ช่วงงบที่ยังไม่ได้ดีมากนักไตรมาส1ไตรมาส2แล้วไปพีคที่ไตรมาส3เนี่ยจะไว้รอบของการเล่นที่ดีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีแล้วคิดจะเล่นสั้นนะครับเนื่องจากว่าแนวต้านหลายๆแนวมันอยู่ค่อนข้างใกล้คือประมาณแถว46แล้วถ้าจะมาเล่นตรงนี้ผมกลัวว่ามันจะได้ในจุดที่มันไม่ค่อยคุ้มหรือว่าไม่ได้คำใหญ่มากพอเมื่อเทียบกับความอึดอัดที่มันอาจจะเห็นหุ้นไม่ค่อยไปไหนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ขออนุญาตแนะนำว่าเปลี่ยนไปหาตัวอื่นเนี่ยน่าจะสบายใจกว่าครับค่ะถ้างั้นไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้านะคะบ้านปูถามมาหลายท่านอยากจะรับค่ะครับบ้านปูนะครับจริงๆถ้ามาดูบ้านปูแล้วเนี่ยสมมุติว่าไม่พูดเรื่องคดีนะครับจริงๆถ้าบ้านปูเนี่ยมันจะมีคนที่กลัวในเรื่องของคดีซึ่งก็ตลาดพูดกันว่าไม่มันน่าจะใกล้ตัดสินแล้วนะครับอาจจะประมาณภายในเดือนสิงหากันยาแถวนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่พูดเรื่องคดีจริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าไปดูหุ้นลูกของบ้านปูคือ ITMG เนี่ยแล้วลองไปเทียบราคาหุ้น2ตัวนี้ด้วยกันจะเห็นว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ITMG วิ่งฉีกหนีบ้านปูไปเยอะมากนะครับคือแทบจะเรียกว่า1เดือนที่ผ่านมาบ้านปูลงอย่างเดียว ITMG ขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในระดับปัจจุบันจริงๆแล้วในแง่ของการ arbitrage เนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะลองหรือซื้อบ้านปูค่อนข้างที่จะมากนะครับผมคิดว่าประเด็นเดียวที่กดดันให้เขาไม่เคลื่อนไหวตามลูกที่ทำเหมืองก็เพราะว่าคนกลัวคดีที่มีกับกลุ่มงานทวีนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วสมมติว่าไม่ยังไม่คิดว่าคดีจะตัดสินเร็วนี้เนี่ยราคาหุ้นที่ตั้งหลักมาเริ่มอยู่ในจุดที่น่าสนใจแล้วก็โดย valuation ทางพื้นฐานเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่24บาทนะครับราคาที่พยายามตั้งหลักปั้นมาแล้วก็เริ่มเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมาทีละเส้นแล้วตอนนี้ก็มาไต่เส้นสำคัญแถว 17.4 ด้วยเนี่ยตรงนี้เราให้น้ำหนักว่าหน้าที่จะมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่มีโอกาสจะได้เห็นรอบใหญ่จากผลประกอบการที่ลุ้นการขึ้นไปทดสอบบริเวณแถว19บาทครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตรงนี้นะครับเราคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้จุด stop loss วางกลยุทธ์ให้ว่าตัด stop loss ที่ 16.8 แล้วก็ลุ้นว่าผ่าน 17.4 จะได้ไปทดสอบแถว19บาทครับโอเคก็คือรับประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ลุ้นผ่าน 17.4 แล้วก็ถ้าผ่านได้ก็จะเห็น19บาทแต่ stop loss คือ 16.80 นะคะสเต็กค่ะสเต็กโอ้นี่ยิ่งคุยตลาดยิ่งลงแล้วเนี่ยสงสัยจะไป1560ซะมากๆเนี่ยคุณกิตพลตอนนี้1566แล้วตัวนี้นะครับสเต็กนะครับค่ะเดี๋ยวแวะตลาดแป๊บนึงมัน1566แล้วเนี่ยเมื่อกี้ยัง1567สงสัยจะไป1560ใช่มั้ยคะมีแววมั้ยฮะฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะเซตค่ะคุณกิตพลคะครับ
มันมีแววจะไป1560ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้1ไป1566แล้วใช่ครับก็ที่เราคุยกันไว้นะครับว่าเปิดมาในโซนอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจากบริเวณแถว1568เนี่ยถ้าหลุดมันก็จะมีแนวรับที่1564กับ1560ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เปิดมาหลุด1568เลยนะครับเห็นว่าเปิดมาวันนี้โอเพ่น1567ก็หลุด1568เลยก็แปลว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเห็นการซึมลงมา1564แล้วก็1560ครับค่ะเมื่อกี้สเต็กนะคะสเต็กคอนซิโนไทยซิโนไทยยังไม่มีค่ะครับสเต็กราคาพยายามจะตั้งหลักนะครับแล้วก็ชนะคดีมาแต่ว่าจริงๆคำแนะนำที่เราแนะนำนักลงทุนก่อนหน้านี้เลยก็คื อกลุ่มนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังจะน่าสนใจโดยสตอรี่แต่ว่าเราให้รองบอกครับตอนนี้งบยังไม่ออกนะครับผมคิดว่าในกลุ่มนี้หลายตัวงบอาจจะออกมาไม่ได้ดีหรืออาจจะค่อนข้างซอฟครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถึงแม้จะมีข่าวดีมีอะไรแต่มีงบถ่วงอยู่เนี่ยถ้าจะซื้อถ้าจะเก็งกำไรให้รอจังหวะเสด็จน้ำหลังจากงบออกไปก่อนครับก็ตรงนี้ราคาหุ้นยังต่ำกว่า25 บาทซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับในขณะที่ถึงผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านแข็งมากที่26เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เล่นแล้วจะอึดอัดแล้วก็ได้ไม่เยอะแต่ว่าเสี่ยงถ้าเจองบไม่ดีมาเนี่ยโอกาสเบี่ยงลงมันจะหนักกว่านะครับเพราะลักษณะแบบนี้ก็กลุ่มรับเหมาเราเฝ้ารอต่อครับแต่ว่ายังขอที่จะไม่รีบในการเล่นครับงั้นผ่านอย่าเพิ่งเข้านะคะไวส์ค่ะคุณผู้ชมถามมา2ท่านนะคะคือถามว่าทำไมลงคุณผู้ชมเมื่อวานเขาประกาศผลดำเนินงานน่ะได้ติดตามไหมอะคะเขาประกาศตั้งแต่วันไม่ใช่เมื่อวานนี้วันก่อนหน้าซึ่งแน่นอนพอประกาศปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอ sell on fat นะคะคือต้นทุน4.32 บาทจะคัดหรือว่าถือดีอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวนะครับไว้ที่ผมไม่แน่ใจว่าทิศทางผลประกอบการออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าจำไม่ผิดคือเราเป็นผู้ถือหุ้นเราต้องติดตามผลประกอบการเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะมันจะมีผลต่อราคาหุ้นเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเปิดนิดหนึ่งครับว่างบเป็นยังไงจะได้รู้เลยว่าผลประกอบการออกมาเป็นยังไงด้วยเพราะตอนนั้นที่พี่ดูผ่านๆไงรู้ว่าอ๋อประกาศผลประกอบการพรุ่งนี้ลงแน่คือในหัวคิดอย่างนั้นแล้วนะก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรตอนนี้4.26 บาทเหมือนโพสต์ในแฟนเพจด้วยแต่โพสต์จำไม่ได้จำไม่ได้อ่านรายละเอียดคือมองผ่านผ่านว่าออกประกาศแล้วเดี๋ยวลองดูให้อีกทางนึงโอเคนะครับตัวงบของไวส์เดี๋ยวที่ออกมาผลประกอบการไตรมาส2ดีขึ้นนะครับจริงๆดีขึ้นฮะเพราะว่าเทียบกับปีก่อนกำไร 15.8 ปีนี้ไตรมาส2 25.6 นะครับแล้วก็ทั้งปีนี้ครึ่งปีเนี่ยได้ประมาณ86ล้านก็คือประมาณ13ตังค์ครับทีนี้ถ้าเราลองไปดูนะครับว่าแต่ว่า25 ล้านเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าช่วงไตรมาส1ซึ่งได้ประมาณแถวตัวเลขที่50นะครับประมาณทัก50 กว่าล้านนั้นก็คือมันดูชะลอตัวลงไปจากไตรมาส1ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของผลทางฤดูกาลหรือไงหรือเปล่านะครับแต่สมมติว่าถ้าเราคิดว่าทั้งปีเขาทำได้ในเรทประมาณนี้20ก็จะได้ประมาณทัก25-26 ตังค์ราคาวันนี้อยู่ที่บริเวณขึ้นไปวันก่อน4.60 บาทก็ต้องถือว่าช่วงสั้นอาจจะตึงตัวสักนิดหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุน4บาทก็ช่วงนั้นvaluationน่าจะค่อนข้างตึงตัวแล้วก็บวกกับถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยไฮที่4.50 บาทเป็นdivergenceที่มีที่ต้องบอกว่าต้องลุ้นเลยครับแล้วก็ตรงนี้วันนี้ลงมาทดสอบที่เปิดมาเนี่ยแถวในโซนประมาณ4.20 บาทถ้าหลุดก็ต้องบอกว่าจะเป็นภาพที่มีโอกาสจะมีดาวใช้ในการแกว่งลงไปแถวประมาณสัก3.70-80 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไว้ในช่วงสั้นผมคิดว่าวางกลยุทธ์ค่อนข้างจะยากแล้วมันจะมีความเสี่ยงจากการแกว่งค่อนข้างที่จะเยอะครับก็เช้านี้อยู่แนวรับพอดีเลยครับตรงที่เปิดมาก็คือประมาณแถว4.16 บาทเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงเก็งกำไรตรงนี้ยังไงเนี่ยให้ใช้บริเวณ4.14 บาทเป็นจุด stop loss ครับค่ะคือแล้วถ้าไม่ได้ผมขอที่จะไม่เข้าแล้วกันเพราะว่าจริงๆดูแล้วด้วยภาพของ divergence ตรงนี้น่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าไปน่าจะไม่น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ดีเท่าไหร่ครับค่ะแล้วทีนี้ต้นทุน4.32 บาทนี่ล่ะคะถ้าต้นทุน4.32 บาทก็ต้องซีเรียสเรื่องงาน stop loss เลยครับจริงๆถ้าดีขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแนวต้านแข็งๆเลยของการดีดรอบนี้คือจะมันที่4.30 บาทครับค่ะไม่น่าจะถึงด้วยเพราะเช้านี้ขึ้นไปถึงประมาณแถว
4บาท28ได้แค่นั้นเองในจุดที่หายประมาณ4บาท28แล้วนะครับจริงๆแถวๆนี้ถ้าไม่ได้เสียดายอะไรผมอยากจะให้หาจังหวะคัทลอสไปดีกว่าครับค่ะส่วนที่ท่านอยากจะเก็งกำไรอย่าเพิ่งดีกว่าเนาะรอดูก่อนเพราะตอนนี้ฝุ่นยังตลบอยู่นะคะคุณผู้ชมคะอ่ะ CK ต้นทุน27บาท88สตางค์ค่ะครับ CK เหมือนเป็นหุ้นนั้นเอานั่นมัน CPF CK ต้นทุน27บาท88ตังค์27บาท88ใช่ไหมครับจริงๆคำแนะนำคลายสเต็กครับก็คือว่ากลุ่มนี้เราเชื่อว่าครึ่งปีหลังมาแต่ว่าทีนี้เราขอไม่รีบร้อนครับขอถ้าไม่มีรอหลังงบแต่ถ้าสมมุติอย่างท่านนี้มีแล้วเนี่ยอาจจะต้องทนอึดอัดนิดนึงครับเพราะว่าบนทิศทางการแกว่งของ CK ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาเทสแถว26บาทอยู่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้เสียภาพอะไรครับภาพจริงๆต้องถือว่าเป็นคอนโซลิเดตที่ดูน่าสนใจด้วยนะก็คือถ้าใครไม่มีไปรอดูแถว26ครับแต่ถ้ามีก็ต้องทนอึดอัดนิดนึงว่ามีโอกาสจะลงไปเที่ยว26บาทก่อนครับโอเคคือท่านที่มีอยู่ก็ถือไปก่อนเนาะแต่ท่านที่ยังไม่มีก็รับที่26บาทได้นะคะครึ่งปีหลังน่าจะมานะคะ MTLS ต้นทุน34บาท75สตางค์ค่ะ MTLS นะครับตอนนี้ 33.75 ต้นทุน 34.75 ขาดทุน1บาท MTLS ก็ต้องหาจังหวะขัดนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วบนภาพของ Divergent ตรงนี้เป็น Divergent ที่อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเดเวอร์เซนที่ต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วในแง่ของดาวไซด์เนี่ยสถานเบาก็คือบริเวณต้องบอกว่าถ้าหลุดตรงโซนวันนี้นะครับก็คือแถว33บาท50เนี่ยดาวไซด์จะอยู่ที่บริเวณแถว30บาทต้นๆเลยนะครับนั้นต้องหลักแบบนี้เป็นจุดเสี่ยงที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีอยู่เพราะตรงนี้ถ้าโดยใจแล้วก็คือมองว่าซีเรียสเรื่องของการหาจังหวะที่จะ stop loss ครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรแย่จริงงบออกมาดีด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดย PE ที่ค่อนข้างสูงแล้วบนที่ตลาดจังหวะที่ตลาดเนี่ยเริ่มชักจะเป็นกังวลครับว่า PE ที่สูงอย่างนี้กับภาวะตลาดในปีนี้แล้วก็ถ้าเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังหรือไตรมาส4เนี่ยเกิดสมมติทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นคนขายข้าวได้สถานการณ์ดีขึ้นคนมีเงินมากขึ้นเนี่ยความจะเป็นที่จะต้องใช้สินเชื่อในลักษณะแบบที่จำนำรถจำนำเล่มพวกนี้เนี่ยมันอาจจะลดลงก็ให้ติดตามตัวนั้นครับโอเคถ้างั้นก็ถ้ามีอยู่จริงๆผมคิดว่าน่าจะหาโอกาส stop loss ไปตรงนี้น่าจะเสียหายไม่เยอะครับโอเคก่อนที่จะหนักกว่านี้เนาะCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2บาท44โอเคครับงบออกมาไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้โตดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับในกลุ่มการแพทย์ก็ยังเป็นผมคิดว่าโดยหลักเลยเป็นเรื่องของความแพงนะครับเป็นเรื่องของตัวความถูกแพงเพราะว่าถ้าไปดูแล้วตัวที่ขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันดีอะไรกันมากมายนะครับอย่างเช่นตัวของทางด้านจะเห็นว่างบ BDMS กรุงเทพออกมาดีก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเหตุผลก็คือมันเป็นกำไรที่มาจากรายการพิเศษจากการขายหุ้นนะครับอาจจะในกลุ่มนี้เท่าที่เห็นโอเปอเรชั่นดีก็คือจะมีบำรุงราษฎร์ตัวเดียวที่ดีในระดับเซอร์ไพรส์แต่ว่าโรงพยาบาลในประเทศหลายๆคนเลยเนี่ยจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่ผลประกอบการโดยภาพรวมแต่มาส1แต่มาส2เนี่ย อยู่ในทางที่มันดูชะลอหรือมันดูแย่ลงนะครับเพราะลักษณะแบบนี้หลายๆตัวที่ซื้อขายแพงมากแล้วไม่ได้มีโกลด์สตอรี่ไม่ได้มีหลายๆโรงพยาบาลที่มีโพเทนเชียลในการโกรทมากๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับเพราะตรงนี้ถ้าดูแล้วภาพไม่สวยเลยจนไม่ควรจะเกิดภาพนี้นะเพราะว่าพยายามตั้งหลักมาแล้วหลุด 2.50 มาเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างแย่แล้วเปลี่ยนเลยตรงนี้มีอยู่หรือว่าไม่มีนะครับต้องทุน 2.44 ค่ะ2บาทเท่าไหร่นะครับ44 2.40 44โอเคครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ภาพถ้าดูแล้วมันไม่ควรจะเกิดภาพนี้นะครับลักษณะแบบนี้ถามว่าถ้าจะถือโดยทีม EEC ได้เพียงแต่ว่าก็คือคงไม่รีบร้อนที่จะถัวอะไรแต่ว่าถ้ามองแล้วน่าจะเสียเวลาในการแกว่งพอสมควรครับแล้วก็จะมีแนวต้านที่ขึ้นไปได้ไม่น่าจะเกินบริเวณ2บาท46ครับจริงๆก็ไม่ได้น่าถือเท่าไหร่ครับใช่เพราะมันลงมาขนาดนี้แล้วกว่าจะขึ้นไป2บาท46ดูจะยากมากเลยอ่ะก็น่าจะหาจังหวะถ้ามีโอกาสน่าจะสวิชมากกว่าครับแล้วก็จริงๆเตือนสำหรับหุ้นโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะว่า
หลายๆตัวปีนี้ความแพงมันทำให้น่าจะ underperform อยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับหลายคนอาจจะกลับมาได้เพราะว่าไตรมาส3มักจะเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะพอลุ้นก็ยังมีสตอรี่ให้ลุ้นนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มนี้ถ้ายังไงก็น่าไม่น่าจะลุ้นถึงงบ Q3 เพราะหลายคนอาจจะไม่ได้ออกมาดีเพราะฉะนั้นก็ถ้างบออกไปแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงอื่นก็อาจจะลุ้นถึงแค่ประมาณสักช่วงก่อนงบไตรมาส3ออกครับแล้วก็เตือนไปว่าก่อนหน้านี้มีนักลงทุนหลายท่านมาสอบถามนะครับสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือมีคนเอาหุ้นมาขายนะครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าจะเข้าตลาดในอีกประมาณสักไตรมาส3ตรงนี้ก็ให้ลองคิดดีๆนะครับว่าถ้าเขาจะเข้าตลาดได้ในอีกแค่ไม่กี่เดือนเขาจะมาขายเราทำไมมีหลายคนเลยซึ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้เข้าตลาดเนื่องจากว่าผลประกอบการออกมาแล้วมันจะผิดไปจากที่ต้นปีที่เคยคาดเอาไว้หลายคนเลยถ้าจะเข้าตลาดอาจจะต้องปรับราคาขายลงนะครับซึ่งที่สุดแล้วมันทำให้ถ้ามันจูนกันไม่ลงตัวอาจจะออกมาขายเป็น IPO ไม่ได้ก็ให้ระมัดระวังคนที่เอา IPO นอกตลาดโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลมาขายเราในช่วงนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราเกิดไปซื้อขึ้นมาเราก็จะถ้าเข้า IPO ไม่ได้มีโอกาสสูงมากที่จะได้แช่อยู่นอกตลาดนานครับใช่ซึ่งมันไม่มีการซื้อขายไงคือถ้าอยู่ในตลาดรองอย่างในเนี่ยเรียกว่าตลาดรองคือตลาดหลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมมันมีโอกาสในเรื่องของการซื้อขายเปลี่ยนมือมีสภาพคล่องเกิดขึ้นนะคะพยายามดูนิดนึงระมัดระวังนะคะ SCI ค่ะ SCI ไม่มีเอามั้ยเนี่ยลงมาขนาดเนี้ยทุกวันเลยโอ้แต่ว่าทรงอย่างนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าทรงการลงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแรงอาฆาตอยู่ตลอดทางเพราะฉะนั้นแปลว่าการกลับขึ้นใหม่มันจะมีคนที่อยาก exit เนี่ยโยนใส่เราเพราะฉะนั้นขึ้นไปก็ไปได้ไม่ไกลแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นทางซึมต่ออย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุนหนักหนาไม่มีไม่มีทุนค่ะอยากจะเข้าโอ้อยากจะเข้าเดี๋ยวไม่อยากเพิ่งเลยไหมคือจะเห็นว่าปีนี้หุ้นหลายตัวเลยกลับลงมาสู่ระดับที่ถ้าจะเป็นจุดต่ำตั้งแต่สมัยที่ IPO กันเข้ามานะครับ SCI ก็ลงมาแถวๆใกล้6บาทจริงๆตรงนี้เพิ่นว่าไม่ได้ตามในช่วงหลังเลยไม่แน่ใจว่าสตอรี่น่าสนใจแค่ไหนนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าหลายๆตัวถ้าภาวะตลาดปีนี้มันจะดีด้วยเรื่องของตัวการบริโภคในประเทศนะครับผมคิดว่ากลุ่มเช่าซื้อที่ไม่ได้แพงนะครับที่เป็นลักษณะของการเช่าซื้อจริงๆเลยหรือแม้แต่กระทั่งการจะมารอตั้งรับในกลุ่มพวกธนาคารนะครับหรือแม้กระทั่งค้าปลีกเป็นบางตัวซึ่งไตรมาส4จะดีไตรมาส3อาจจะซอฟเนี่ยหรือแม้กระทั่งหุ้นโรงพยาบาลผมว่าพวกนี้ดูน่าสนใจมากกว่าเลยก็คือไอ้ตัวเล็กพวกนี้ผมคิดว่าก็คงจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนครับผ่านนะคะ TACC ตัวนี้ยังไม่มีโอเค TACC นะครับหุ้นพยายามจะตั้งหลักครับหุ้นพยายามจะตั้งหลักทีนี้อาจจะมีในเรื่องของความแพงนิดนึงครับก็เลยทำให้ช่วงหลังเนี้ยราคาหุ้นไม่ไปไหนแล้วก็เพิ่งออกงบมาเมื่อวานครับเห็นอยู่คร่าวๆนะครับทีนี้งบที่ออกมาถ้าขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงตอนนี้6.40 บาทแล้วก็อย่างที่ทางด้านคุณกิตพลบอกไปนะคะพยายามตั้งหลักอยู่นะทำไมไม่ขึ้น ขึ้นไหมขึ้นไหมถ้ามาดูเดี๋ยวนะฮะงบเมื่อวานที่ออกมาจริงๆดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากปีก่อนปีก่อน27ปีนี้31ล้านในไตรมาส2ซึ่งรวมกันแล้ว6เดือนได้ประมาณ57ล้านนะครับก็คือประมาณ9สตางค์ต่อหุ้นทีนี้ถ้าครึ่งปีได้9สตางค์ทั้งปีคงได้ประมาณถ้าตีว่าดีหน่อยก็20สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าราคาหุ้นที่6.40 บาท PE ประมาณสัก30กว่าเท่าก็คือตึงตัวอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นในราคาแบบนี้ถึงแม้จะเติบโตแต่ว่าราคาหุ้นอาจจะเป็นแค่ออกข้างหรือว่า underperform เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่ยังไม่ใช่จุดที่ดูแล้วมันจะไปได้เยอะๆหรือไปได้แรงๆครับค่ะผ่าน Bland ต้นทุนบาท82ค่ะตอนนี้บาท78ลงมาตลอดเลยนะเนี่ย Bland ค่ะบางกอกแลนด์ต้นทุนบาท82Bland ค่ะโอเคครับ Bland ราคาหุ้นช่วงก่อนนะครับถูกไดขึ้นไปด้วยสตอรี่ของตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสายสีชมพูกว่าที่มันจะมาจริงก็น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในเชิงของหุ้นก็คือคงจะยังไม่ได้มีประเด็นทั้งบวกและลบเพราะจริงๆถ้าใครไปดูบีแลนด์เนี่ยจริงๆงบเขาไม่แย่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูแล้วคือจำนวนหุ้นเขาเยอะแล้วถึงกำไรต่อหุ้นหรือ
คุณสามความสามารถในการใช้สินทรัพย์เขานี่ยังค่อนข้างจะต่ำมากเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วก็คือไม่ได้แย่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะดันให้ราคาเนี่ยไปไหนได้ไกลมากๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เทรดดิ้งอยู่ในกรอบออกข้างไปนะครับบาท70ถึงสักประมาณใกล้ๆ2บาทเนี่ยถ้าไม่ได้มีภาพอะไรใหม่ไม่ได้มีการขึ้นโครงการใหม่ใหญ่ๆมาก็ไม่น่าที่จะเห็นภาพครับตรงนี้ถ้ามีต้องบอกว่าภาพโดยรวมเป็นลบนะครับเพราะว่าการลงมาหลุดแล้วก็ดีขึ้นไปไม่พ้นบาท85เนี่ยโมเมนตัมจะเป็นลักษณะของการลงต่อโดยมีโมเมนตัมไปทางแถวประมาณบาท70ต้นๆครับตรงนี้ถ้ามีจังหวะจริงๆอาจจะสวิชหรือว่าเปลี่ยนตัวน่าจะดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าทางลงยังเป็นต่อครับค่ะยังลงได้เรื่อยๆเนาะยังหาจุดต่ำสุดไม่ได้FN ตัวนี้ยังไม่มีนะคะถามว่าจบขาลงหรือยังจะหลุดดูแล้วมันยังไม่ได้ไม่จบเนาะจบคือต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าซื้อได้ถูกแต่ว่ามันจะลงไปเรื่อยๆการขึ้นไปก็จะเหนื่อยครับเพราะมันจะมีแรงอาฆาตตลอดทางในลักษณะแบบนี้คนก็อยากจะขายก่อนถ้ามาดู FN มันแย่เหรอธุรกิจก็ต้องบอกว่ามันไม่แย่หรอกครับแต่ว่าถ้าไปดูจำนวนสาขาดูยอดขายแล้วก็ดูความแพงของเวอร์ชันเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีความแพงแบบนี้เนี่ยโอ้แทบจะเรียกว่าราคาอย่างนี้ถ้าเราไปซื้อแมคโครหรือซื้อ CPO เนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าถ้ามองแล้วในภาวะอย่างนี้ในช่วงแรกอาจจะได้ อาจจะได้แง่ของความสดหรือความใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วในแง่เวอร์ชันไม่ได้ดูน่าสนใจมันก็ขอที่จะหลีกเลี่ยงครับจริงๆถ้ามองแล้วไม่ได้ติว่าจะซื้อบางตัวแพงในระดับ30บาทเนี่ยแมคโครนะครับจะเป็นตัวที่ดูน่าสนใจกว่าครับเผื่อไว้ตอนนี้34.25 บาทสำหรับแมคโครนะคะเพราะฉะนั้น FN ก็อย่าเพิ่งดีกว่าที่จะไม่เอาครับพฤกษาโฮลดิ้งค่ะต้นทุน23.30 บาทค่ะตอนนี้23 บาทเฉยๆ23.30 บาทนะครับ PSS ก็ถ้าคนมองคนคงมองเรื่องของการซื้อแล้วก็เอาปันผลนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วตัวของธุรกิจของพฤกษาเนี่ยต้องบอกว่าได้ข้อดีอย่างเดียวก็คือปัจจุบันคือความถูกนะครับก็คือประมาณการน่าจะ deliver ได้แล้วก็มีปันผลระดับประมาณสักพอสมควรคือน่าจะมัน 7-8% เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ราคาหุ้นเป็นไกลๆไหมก็คงจะเหนื่อยพอสมควรครับเพราะว่าเอาลุกในช่วง2ปีข้างหน้าก็คือน่าจะทำกำไรได้แค่ลักษณะของการส่งตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้23.30 บาทเป็นแนวต้านพอดีเลยครับตรงที่ไปซื้อเพราะว่าถ้าผ่าน23.30 บาทเนี่ยก็จะมีโอกาสลุ้นด้านบนนะครับแถว24จะถามว่าเกินได้ไหมเราดูแล้วน่าจะยากเพราะว่าในปัจจุบันราคาหุ้นก็ถ้ามองแล้วคือโดยเอาลุกที่ไม่ได้โตมากเนี่ยจะให้ขึ้นไปเทรดเกิน24บาทก็น่าจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าซื้อเอาผลก็ต้องถือว่าไม่ได้เสียหายครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรก็ซีเรียสนิดนึงครับว่าจุดที่ราคาหุ้นไม่ควรจะลงมาต่ำกว่าก็คือ 22.7 ถ้าหลุด 22.7 ภาพจะเป็นความเสี่ยงที่มีดาวไซด์ค่อนข้างลึกถึงบริเวณ21บาท50หรือว่าต่ำกว่าได้นะครับถ้าเก็งกำไรใช้22.70 บาทเป็นจุด stop loss ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาว่าเราจะเป็นรับปันผลหรือว่าจะเน้นเก็งกำไรนะคะ BDMS มาเขาบอกว่างบดีซื้อได้ไหม BDMS เหรอครับค่ะไม่เอาครับไม่เอาเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปต้องไปดูนะครับว่างบดีเนี่ยเวลาเราเห็นมันดีกว่าเดิมคือสมมติถ้าบริษัทที่กำไรเล็กๆกำไร5ล้านดีกว่าเดิมเป็น15ล้านอาจจะไม่ใช่เรื่องแตกแต่ถ้าไปดูแล้ว BDMS นะครับกำไรของเดิมอาจจะ 1,500 ต่อไตรมาสพอไปเห็นไตรมาสนี้ 3,000 กว่าเนี่ยบางทีอย่าไปคิดว่ามันดีได้แบบปกตินะครับบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรายการพิเศษในการขายซึ่งไตรมาสที่ผ่านมามีการขายหุ้นบำรุงราษฎร์ออกไปบางส่วนนะครับก็เลยทำให้กำไรเนี่ยดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นไตรมาสเดียวนะครับจาก 1,670 เป็น 3,800 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นอีกได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าถ้าหมดตรงนี้มันอาจจะไม่ได้มีประเด็นที่ช่วยผลักในเรื่องของตัวราคาหุ้นและด้วยความแพงด้วยเนี่ยก็ขอที่จะไม่รีบร้อนสำหรับตัว BDMS ครับก็ยังไม่เอาครับซุปเปอร์ค่ะต้นทุนบาทยังไม่มีแต่ถามว่าบาท20จะหลุดไหมจะรับดีไหมอย่าเลยครับคือลักษณะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจะเห็นว่าซูเปอร์เนี่ยมันจะมีจุดชี้เป็นชี้ตายอยู่ประมาณ 2-3 จุดนะครับก็คืออันที่1จะออกกองทุนอินฟราฟันได้ไหมถ้าออกไม่ได้
น่าจะมีสถานการณ์ที่เหนื่อยพอสมควรอันที่สองก็คือธุรกิจของซูเปอร์เนี่ยมีการออกพวกตั๋วเงินมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับแต่เราต้องไปดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเอิร์ธกับไอเฟกมันทำให้ตอนนี้ตลาดตั๋วเงินลำบากมากนะครับต้องบอกว่าธนาคารหลายๆแห่งเลยนะครับมีการสั่งเลยว่าห้าม private wealth ของธนาคารขายตั๋วเงินเพราะกลัวผลกระทบจะมาถึงลูกค้านะครับดังนั้นแปลว่าตลาดคนซื้อก็จะหายคนจะซื้อเองหลายคนก็กลัวแล้วสองธนาคารเองก็เริ่มไม่ค่อยสับสนเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่บางที่ครับหรือในบางหลักทรัพย์ที่อาจจะทำธุรกิจตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นมีหลายโครงการแล้วแต่ว่าตัวเงินที่จะถึงกำหนดในช่วงประมาณแถวช่วงนี้ครับกันยาตุลาพฤศจิกของหลายๆคนเยอะมากนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะหมุนตัวกันยังไงดังนั้นตรงนี้ถ้ามองก็คือผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวพวกตัวเงินในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหลายๆตัวนะครับซูเปอร์อาจจะมีบางส่วนที่เสี่ยงอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ขอที่จะไม่เอาครับ okay. แล้วถ้าลองไปสังเกตดูนักลงทุนลองไปดูก็จะเห็นว่าซูเปอร์เนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับกลางเดือนพฤษภาราคาหุ้นที่ลงมาตั้งแต่บาท70ไปปลายเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยวอลุ่มมันเยอะมากนะครับถ้าดูจะเห็นว่าไอ้ช่วงรอบที่แล้วตอนลงจากบาท70นะครับแถวตอนปลายกลางปี16มาตอนกลางปี17เนี่ยลงบาท70มาถึงบาท20รอบที่แล้วเนี่ยวอลุ่มแทบไม่ค่อยมีแต่รอบนี้หลังจากถูกไดรฟ์ขึ้นไปนะครับลงมาตั้งเนี่ยวอลุ่มมีมาตลอดทางเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเชิงของภาพทางเทคนิคครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ขอที่จะไม่เอาครับค่ะเนี่ยให้คุณผู้ชมให้เห็นวอลุ่มเลยเปรียบเทียบกันระหว่าง2ช่วงที่มันลงมาเนี่ยช่วงเนี่ยล่าสุดเนี่ยตอนลงมันไม่ควรจะเห็นวอลุ่มนะครับมันควรจะเหือดๆอย่างเช่นรอบที่แล้วเนี่ยครับเราจะเห็นว่าบาท70ลงมาบาท20ตอนกลางปี16มาถึงกลางปี17นะครับคุณป้อมลองชี้ให้ท่านผู้ชมดูจะเห็นว่าอย่างนั้นยังดีคือลงมาแต่วอลุ่มมันเหือดไม่มีแต่ว่ารอบนี้ที่ถูกไดรฟ์ขึ้นไปตั้งแต่ตอนประมาณสักเดือนมีนาไปถึงพฤษภาเนี่ยที่ไดรฟ์ขึ้นไปได้เนี่ยแต่พอลงรอบนี้มาแบบวอลุ่มมาจากไหนไม่รู้ลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับตัวหุ้นครับค่ะถ้างั้นผ่านไปนะคะโอริค่ะออริจินต้นทุน13.80ไม่เอาครับไม่เอาตอบง่ายๆเลยครับผมคิดว่ามันเกินความเซอร์ไพรส์ผมด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สัก12บาทนะครับปรากฏว่าถึงเวลาทุนได้ถึง16บาทเลยแต่ต้องดูต้องระวังคืออย่างนี้ครับโอริจินไม่ใช่แย่ผู้บริหารก็เก่งนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าหุ้นแต่ละตัวมันมีขอบฟ้าของมันนะครับซึ่งเผอิญว่าโอริจินเนี่ยมาจากการรับรู้รายได้โครงการคอนโดขนาดใหญ่ๆแล้วก็จากเดิมเคยอยู่ชานเมืองก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็สักเซสกับโครงการที่ดีแต่ทีนี้คำถามคือเขามีโครงการใหญ่ๆที่มันจะรันให้โตต่อเนื่องไปได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็แปลว่ากำไรที่ดีที่สุดมันผ่านไปแล้วแล้วมันที่เหลือเนี่ยมันจะไม่ได้มีความตื่นเต้นค่ะงั้นตอนนี้ผมคิดว่าโอริจินอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับที่กำไรโครงการใหญ่ไปแล้วหรือว่าเห็นโครงการใหญ่เห็นหน้าเห็นหลังไปแล้วจากนี้ไปมันจะมีแต่ชะลอตัวลงงั้นลักษณะแบบนี้เข้าไปแล้วจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับผ่านTVO ต้นทุน30.75ค่ะอันนี้30.50ครับไม่ถ้าตอบก็ต้องบอกว่ายังไม่น่าสนใจครับดาวไซด์อาจจะถึง27บาทก็ได้นะครับต้องบอกว่า TVO เป็นบริษัทที่ดีและเก่งนะครับแต่ว่าปีนี้ความเสี่ยงก็คือต้องบอกว่าราคาถั่วเหลืองที่ลดลงตลอดทางเนี่ยมันก็กระทบกับธุรกิจเขาอันที่หนึ่งก็คือภาครัฐเองก็มีการยอมให้เอากากถั่วเหลืองจากนอกประเทศเนี่ยimport เข้ามาได้นะครับอันที่สองก็คือกากถั่วเหลืองที่มันลดลงนะครับราคาลดลงเนี่ยจริงๆมันจะเฟเวอร์คนที่ทำอาหารคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับจะได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ถูกแต่คนที่ทำน้ำมันถั่วเหลืองแล้วขายกากเป็นอาหารสัตว์ด้วยเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะซื้อ TVO ผมแนะนำให้ลองพอร์ตกราฟ TVO กับ CPF คู่กันครับสองตัวนี้มักจะไม่ไปด้วยกันเพราะถ้าใครคนใดคนหนึ่งไปคนหนึ่งจะไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เราจะเห็นว่าหลังจากที่โอดีมาตลอดทางเนี่ยนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาแย่มาคู่กันปัจจุบันมันจะเป็นรอบของ CPF มากกว่าแล้วก็ TVO คงจะซึมอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ CPF จะน่าสนใจกว่าครับแล้วอย่างนี้ต้นทุน30.75ถ้าทุนถ้าไม่ได้เสียหายเยอะมันนิดเดียวเองเปลี่ยนดีกว่าครับไปเหอะออกเหอะแล้วก็แทบจะเรียกว่าราคาตรงนี้จริงก็แพงกว่า CPF นิดหน่อยเปลี่ยนไปซื้อ CPF ตรงนี้ผมว่ายังเสี่ยงน้อยกว่าการที่จะซื้อ TVO เลยครับค่ะ CPF เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยนะคะก็
ก็รับได้นะตรงนี้ใช่ครับวันนี้ถอยลงมาซึ่งจริงดีนะครับก็จะเห็นว่าถอยลงมาโดดลงก็จริงแต่ว่าบ้างอะไรบ้างหนึ่งมันชนแนวต้านแต่โดดลงแบบไม่ได้มีวอลุ่มแล้วก็ไม่ได้มวลขายตามมาเท่าไหร่วอลุ่มนิดเดียวเองผมว่า CPF แถว26.25หรือว่าจนถึงต่ำลงมาเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการตั้งรับครับลองสวิตช์ดูนะคะผลธัญญะค่ะยังไม่มีตอนนี้2.32ดูก็ไม่ค่อยน่าเข้าแล้วเนี่ยไม่น่าสนใจครับถ้าดูแล้วลักษณะส่งแบบนี้ก็ต้องบอกว่าที่สำคัญคือถ้าพลาดมันจะออกไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันจะไม่มีปริมาณการซื้อขายให้เราออกนะครับก็ตรงนี้ขอเลี่ยงที่จะไม่เอาครับยังไม่เห็นประเด็นที่จะทำให้ดูน่าสนใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังนะครับคือจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าไปดูจะเห็นว่ามันมีช่วงโดดนะครับตอนประมาณแถวกุมภาซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องของงบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่างบออกมาเป็นยังไงแล้วก็เพราะลักษณะแบบนี้ความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงงบที่ยังออกไม่หมดอย่างนี้ไม่น่าจิ้มครับค่ะผ่านสเต็กขอย้ำอีกทีนึงเพราะว่าตอนแรกบอกว่ายังไม่รับแต่ท่านี้ต้นทุน27 บาทค่ะทำยังไงดีคะท่านนี้ต้นทุนต้นทุนอยู่ก่อนที่จะเบรกลงมาเลยนะครับอันที่หนึ่งครับถ้ามันมีในพอร์ตไม่เยอะนะครับ4 ไม่เกิน 5% เนี่ยโอเคถือได้ไหมถือได้ครับแล้วก็ทีนี้ในจุดที่จะถัวคือรอหลังงบออกก่อนครับแล้วก็แนวรับสำคัญสำคัญสำหรับกลุ่มสำหรับตัวของด้านสเต็กเนี่ยถ้าเรามาประเมินดูจะอยู่ในโซนประมาณแถวเดี๋ยวนะฮะตอนนี้24.60จะมาอยู่ในโซนประมาณ24-23 บาทครับถ้าใจผมมองว่าขอรอเห็นงบก่อนนะครับเผื่อถ้าเกิดไม่ดีแล้วมันปรับลงมาเนี่ยณจุดนั้นอาจจะดูซื้อได้สบายใจกว่าครับเพราะว่าซื้อตอนนี้งบยังไม่ออกแล้วถ้าเจองบแล้วมันโดดลงเลยเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้โอเคต่อมา KKP ค่ะต้นทุน67.75 บาทตรงนี้เลย KKP นะครับค่ะโอเคก็ต้องบอกว่าช่วงสั้นดูไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าราคาหุ้นที่ขึ้นไปสูงนะครับถึงโซนประมาณ75 บาทรอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทำเดเวอร์เจนนะครับในรอบใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ดาวไซด์ก็คือต้องบอกว่าทางโดยโมเมนตัมนี่มีโอกาสที่มันจะเห็นการเปลี่ยนโมเมนตัมเป็นลักษณะของการถางลงแล้วก็ถ้าเราไปตีนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยขาขึ้นก็ต้องบอกว่ามันต้องลุ้นสุดๆเลยครับเพราะวันนี้ราคาที่ยืนแถวประมาณ67 บาทถ้าหลุดนี่หลายคนเลยจะเปลี่ยนแปลงภาพแต่ทีนี้ถามว่าใช่ขึ้นได้ไหมหลุด200 วันหลุดอะไรลงมาอย่างนี้ภาพโมเมนตัมทางลบเป็นต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดซื้อที่เสี่ยงเกินไปครับในภาวะตลาดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นส่วนซื้อเองกำไรจริงผมคิดว่าจุดซื้อตรงนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงครับไม่อยากจะเสี่ยงจิ้มเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายผมคิดว่าตรงนี้exit ไปก่อนน่าจะดีกว่าครับโอเคค่ะทีนี้มิ้นท์ค่ะมิ้นท์รับดีไหมคะโอเคมิ้นท์นะครับค่ะ39.75 บาทณจุดนี้มิ้นท์กลุ่มท่องเที่ยวปีนี้เรามองว่าน่าสนใจนะครับเรามองว่ากลุ่มท่องเที่ยวปีนี้น่าสนใจแต่ว่าในจุดรับเดี๋ยวสักครู่ฮะโอเคโอเคครับก็ต้องบอกว่าแนวรับแข็งๆของมิ้นจะอยู่ที่ประมาณโซน38ครับเพราะฉะนั้นถามว่าแถวๆนี้ต้องบอกว่าความเสี่ยงที่มันจะยังซึมลงต่อไปแถวโซน38 บาทก็มีนะครับเพราะตัวนี้ถ้าจะซื้อลงทุนยาวอาจจะพอตั้งรับได้ครับแต่ว่าก็ให้แบ่งเงินนิดนึงว่าอาจจะมีบางก้อนที่ไปรอเผื่อว่าเผื่อได้ถูกถึง38 บาทค่ะโอเคถ้าเกิดให้เปรียบเทียบระหว่างมิ้นกับเอราวัณนะคะจะเป็นตัวไหนดีตัวมิ้นกับเอราวัณค่ะจริงๆปีนี้เอราวัณจะดูเด่นกว่านิดนึงครับเพราะว่าเอราวัณเป็นคนปีนี้เป็นปีแรกที่เอราวัณเทิร์นเป็นเรื่องเป็นราวคือก่อนหน้านี้มิ้นกับเซนเทลจะเทิร์นมาก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือมีกำไรทุกไตรมาสเป็นบวกจริงๆแล้วเวลาดูหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันจะดูไม่ได้ว่ากำไรเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสเพราะมันจะมีซีซั่นงานท่องเที่ยวไตรมาส2ไตรมาส3มักจะเป็นโลซีซั่นนะครับ4 กับ 1จะเป็นไฮเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหุ้นที่ถ้า
ถ้าเราดูก็ต้องดูว่ากำไรปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเอราวัณเป็นคนที่ไตรมาส 4ไตรมาส 1ดีครับไตรมาส 2ไตรมาส 3ขาดทุนมาตลอดเลยปีนี้เป็นปีแรกครับที่เขาเริ่มทำจนกระทั่ง utilization มันเยอะมากพอคนเข้าเยอะมากพอราคาห้องสูงมากพอที่น่าจะเห็นกำไรเป็นบวกทุกไตรมาสแปลว่า2กับ3ถึงแม้จะเป็น low season ก็ยังน่าจะเห็นกำไรที่เป็นบวกลักษณะแบบนี้เรามองว่าแล้วเป็นปีแรกของเขาครับที่เริ่มเกิดภาพนี้เอราวัณมินเซนเทลเกิดภาพนี้มา 2-3 ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองปีนี้ถ้าเลือกเราก็มองว่าเอราวัณจะดูเด่นกว่าครับถ้างั้นก็เลือกเอราวัณรับที่เท่าไหร่ครับรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้ 5.45 ครับที่ 5.45 ต้องบอกว่า 5.45 จริงถ้าเลือกรับก็ต้องเลือกประมาณแถวโซน 5.40-45 ตรงนี้ครับก็มองว่าถ้ามองแล้วในกลุ่มนี้เอราวัณน่าจะดูน่าสนใจที่สุดครับโอเคให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่ที่5.80 ครับแต่ว่าแนวแล้วก็แนวต้านแล้วต้องบอกว่าเนี่ยราคาผสมและพื้นฐานเราให้อยู่ที่6.20ครับโอเคโอ้เมื่อกี้หันไปมองเซตติดลบไป8จุดนะกันกุลยังไม่มีตอนนี้3.76รับไหมคะกันกุล3.76เริ่มดูน่าสนใจเหมือนกันครับคือถ้าเราดูสตอรี่ประกอบกันกุลนะครับทีนี้ถามว่าทำไมหุ้นพลังงานทดแทนหลายๆตัวมันไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีการปรับปรุงฟีดอินทาริฟซึ่งเราคิดว่าหลังการเปลี่ยนแปลงนี้มีโอกาสที่มันจะเห็นฟีดซินทาริฟที่มันลดต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า1เวลาทบทวนพวกนี้กว่าจะประมูลได้ก็ประมูลช้าเลื่อนไปเป็นปีหน้าก็มีนะครับอันที่2ก็คืออาจจะต่ำลงก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มนี้หลายตัวเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาโดยเฉพาะคนที่เพิ่งทิ้งงานประมูลแต่ว่าถ้ามาดูแล้วกันคุณในระดับปัจจุบันเริ่มดูน่าสนใจนะครับตัวนี้เราไม่ได้ดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานแต่ว่าถ้าดูแล้วในภาพปัจจุบันต้องบอกว่ามีลุ้นที่จะเป็นจุดกลับตัวเหมือนกันครับหุ้นพยายามทำตัวทางด้านดับเบิลบอททอมอยู่ที่บริเวณ3.70นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก่งกำไรนะครับแล้วตรงนี้น่าสนใจว่าคือวางกลยุทธ์ง่ายครับ3ช่องก็คือตัวนี้3.76ใช้3.70เป็นจุด stop loss ครับโอเค CPO อยากจะรับ CPO จริงๆกำไรออกมาดีนะครับเพราะว่ากำไรที่เราเห็นในช่วงของที่รายงานออกมาต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทีนี้ทำไมราคาไม่ไปไหนก็ต้องบอกว่าปกติแล้วกลุ่มค้าปลีกนะครับไตรมาส2ไตรมาส3จะเป็น low season นะครับ4ถึงจะเป็นไตรมาสที่กลับมาเป็น high season อีกครั้งแล้วก็มีการบริโภคที่ดีเพราะฉะนั้นในกลุ่มเกี่ยวกับทางด้านการบริโภคเราสนใจครับแต่ว่าเราขอที่จะค่อยๆใจเย็นๆหาจังหวะในรอจุดที่จะตั้งรับซึ่งสำหรับตัว CPO นะครับเราคิดว่าราคาหุ้นก็จะแกว่งตัวอยู่ในโซนประมาณแถว59ครับถึงประมาณ63 บาท64 บาทนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใจเย็นๆครับราคาเพิ่งมุดลงมามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาแถว59แถวนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับค่ะPTTGC ต้นทุน73.25 บาทค่ะPTTGC นะครับ PTTGC ปีนี้หุ้นที่เป็นพวกสเปรดเป็นพวกมาร์จิ้นนะครับก็จะน่าสนใจก็จะมีปิโตเคมีก็เป็น GC จะแย่สุดที่ไตรมาส2ครับจะเป็น earning ที่ bottom ที่สุดของเขาเพราะฉะนั้น earning ออกมาแล้วนะครับจะเริ่มกลับมาอยู่จุดที่ผมคิดว่าหลายคนจะเริ่มกลับมาดูครับแต่ทีนี้ในจุดที่เป็นแนวรับแข็งๆของ GC จะอยู่บริเวณแถว70.50 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอใจเย็นๆต่อราคาสักนิดนึงครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนอกจากกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพวกโรงกลั่นครับไม่ว่าจะเป็น IRPC บางจากนะครับพวกนี้เนี่ยน่าสนใจเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่รออาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการทยอยสะสมครับเราคิดว่าหลังจากนี้ไปไตรมาส3ไตรมาส4จะเห็นภาพที่ค่อนข้างดีของค่าการกลั่นครับถ้างั้น PTTGC ต้นทุนที่73.25 บาทPTTGC ตัวนั้นโอ้กลายเป็นว่าทุนอยู่ในจุดที่น่าจะอึดอัดฮะเพราะว่าทีนี้ถ้าจะขัดตรงนี้เพราะว่าถ้าดูแล้วเราคิดว่าภาพเป็นสามการแกว่งตัวไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นตรงทุนที่ท่านมีเนี่ยมันจะอึดอัดสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่
น่าจะซื้อไม่กี่วันก่อนมั้งเลยครับน่าจะซื้อไม่เกี่ยวกันเลยก็อย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมติไม่สบายใจกับตลาดดูที่วันนี้ครับซึ่งลงมาเทสต้องบอกว่าพยายามจะยืนแนวรับ72มาหลายวันถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า72บาทผมคิดว่าถัดออกไปเผื่อเตรียมเงินไว้ซื้ออย่างอื่นมันจะสบายใจกว่าครับปัญหาคือผมคิดว่าทุนที่ท่านติดอยู่เนี่ยมันจะทำให้อึดอัดครับค่ะ TPI Polin ยังไม่มีค่ะ TPI Polin นะครับค่ะครับ TPI Polinส่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่ได้ติดตามงบว่าออกมาน่าสักแบบไหนถ้าไปดูในกลุ่ม TPI เนี่ยตัวที่มันจะดูน่าสนใจจะเป็น TPI PP นะครับการลงมาผมคิดว่า PP จะน่าสนใจกว่าก็โพลีนขออนุญาตที่จะไม่เอาแล้วกันครับถ้างั้นไม่เอานะคะถามเผื่อ TPI PP ไว้ด้วยเพราะว่าแนะนำว่าถ้าโพลีนไม่เอาดู PP ดีกว่าตัวนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะครับตัวไหนนะครับ TPI PP ใช่ไหมครับค่ะTPI PPTPI PP ตอนนี้7บาท15ก็ตอนนี้ลงมาแถวบริเวณ7บาท15นะครับก็แนวรับจะอยู่บริเวณตัว7บาทถึง7บาท10ครับค่ะโมโนโมโนยังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท48โอเคฮัลโหลครับค่ะโมโนค่ะยังไม่มีโมโนนะครับค่ะ3บาท48จริงๆแล้วไตรมาส2ที่งบออกมานี่ถือว่าดีกว่าที่เราคาดที่1นะครับแต่ว่าตลาดตอบรับเชิงลบต่อเรื่องของการที่บริษัทปรับเป้าปีนี้จาก 3,300 ล้านรายได้มาเหลือ 3,000 ล้านครับเพราะคนกลัวว่าในช่วงเดือนตุลาคมก็คงจะมีช่วงที่งดโฆษณาลดก็เลยทำให้ตรงนี้ราคาหุ้นอาจจะแกว่งตัวออกข้างครับ เราเห็นภาพของการแกว่งในโซนประมาณ3บาท20ถึงประมาณ3บาท80นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อันที่1พึ่งต้องบอกว่าภาพในระยะสั้นน่าจะแกว่งตัวลงต่อก่อนนะครับท่านตัวนี้ก็ขอเป็นจังหวะที่รอมาแถวบริเวณ3บาท20 30ครับตรงนี้ก็ขอที่ยังไม่รีบร้อนเข้าแล้วกันครับค่ะ FTE ค่ะยังไม่มีค่ะจะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะอะไรนะครับ FTE Fire Trade วันนี้จะประกาศผลงาน FTE นะครับใช่เย็นนี้เดี๋ยวนะฮะพยายามหุ้นพยายามตั้งหลักนะครับแกว่งตัวที่3บาท30 4ถึงประมาณ3บาท56แต่ทีนี้แต่ทีนี้ปัญหาคือรอเบสงบแล้วบางทีหุ้นกลุ่มวิศวกรกรรมหรือก่อสร้างพวกนี้ผมคาดเดางบไม่ได้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าดูแล้วขอไม่รีบร้อนไม่อยากจะหลีดก่อนหน้างบครับในภาวะตลาดแบบนี้ก็ขอที่จะรองบแล้วกันครับแต่ยกเว้นถ้าอยากจะเข้าจริงก็แนวรับหรือจุดคัดจะอยู่ที่เป็น3บาท32ครับโอเคแนวรับ3บาท32คัดก็3บาท32นะคะSynnex ค่ะต้นทุน13บาท30จะหนีเลยไหมหรือว่าจะยังไงดี Synnex นะครับค่ะ13บาท30เป็นต้นทุนอย่าพึ่งเลยครับคือ Synnex เนี่ยเราเตือนนักทุนในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่ดีเราคิดว่ากำไรออกมาดีซึ่งกำไรก็ออกมาดีจริงครับแต่ว่าทั้ง Synnex ทั้ง JMart หลายๆคนที่ดีเนี่ยมันคือดีแล้วราคาหุ้นมาก่อนหน้าแล้วจะเห็นว่าตั้งแต่ประมาณสักช่วงเมษาหุ้นขึ้นจากประมาณ7บาทเอา8บาทกว่า9บาทเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ14บาทคือตลาดคือหุ้นขึ้นมาตอบรับก่อนหน้างบที่จะออกนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้งบออกมาในช่วงไตรมาส3จะเป็นช่วงโลซีซั่นที่มันจะซอฟกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสที่จะเห็นหุ้นปรับฐานหรือว่าลดความร้อนแรงมามีสูงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอที่จะไม่เก็งกำไรครับค่ะ TMB ค่ะยังไม่มีตอนนี้2บาท32อะไรนะครับ TMB ทหารไทยค่ะ TMB ค่ะขออภัยนิดนึงขอซินเน็กอีกแป๊บนึงค่ะคือซินเน็กเขามีต้นทุนอยู่ที่13บาท30นะคะถ้างั้นหนีเลยไหมคะไม่ให้เก็งกำไรเนี่ย13บาท30หน้าหนีครับยิ่งวันนี้ยืน13ยืน12บาท90ไม่ได้ผมคิดว่าหน้าหนีครับค่ะมา TMB ทหารไทย TMB นะครับ TMBระยะสั้นโมเมนตัมของอินดิเคเตอร์เริ่มเป็นลบนะครับเราสนใจกลุ่มธนาคารเพราะว่าเราเชื่อว่าเช่าซื้อมันเราเชื่อว่าภาพการบริโภคฟื้นตัวแล้วก็ GDP ปรับขึ้นนะครับทีนี้โลนโกที่มันกลับมาจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ตัว TMB อาจจะได้อานิสงส์บ้างแต่ว่าภาพของการอ่อนตัวลงตัวนี้เนี่ยทำให้มีโอกาสจะลงมาทดสอบแถว2บาท20ครับงั้นตรงนี้ขอที่จะไม่รีบร้อนในการหลีดแล้วก็รอบริเวณใกล้ๆ2บาท20โอเคค่ะยูเรก้าถามว่าทำไมลงมาประกาศงบมาไม่ดีเลยค่ะงบแย่มากเลยไม่ได้ติดตามธุรกิจเลยครับเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้านี้ค่ะครับถ้างั้นก็ไม่เอาเนาะก็ไม่เอาแล้วครับไม่มีก็ไม่เอาแต่มีความรู้สึกว่า
น่าจะไม่ได้เห็นจุดที่มี opportunity ในการที่จะฟื้นตัวครับค่ะคือเหมือนเห็นท่านนี้จำได้ว่ามีต้นทุนอยู่บาทกว่าๆเนี่ยค่ะบาท12หรือบาท13คือทำยังไงดีคือต้องควรจะออกเลยไหมคือมันออกก็ตัดใจยากแล้วเนี่ยครับท่านถามมาทุกวันเลยเอายังไงดีคะครับเอายังไงดีคะคุณกิตพลก็ถ้ามองแล้วต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นจุดที่จะกลับเลยครับแล้วก็แนวต้านสำคัญมาที่หลุดลงมาแล้วก็คือบาทหนึ่งนั้นกลับไปยังไงก็นั้นค่อนข้างเหนื่อยเนี่ยที่ดาวไซด์มันเปิดลักษณะแบบนี้จริงๆก็คือต้องทำใจครับว่าหาจังหวะคัดแล้วเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเพียงแต่ว่าจุดคัดอาจจะไม่ดีแต่ว่าถือต่อมันก็หวังอะไรได้ค่อนข้างยากครับผมคิดว่าจริงถ้ามีจังหวะมีวอลุ่มก็หาจังหวะเปลี่ยนตัวน่าจะดีกว่าครับค่ะหมดเวลาจริงๆแล้วนี่คือตอกขนาดหนักแล้วนะเนี่ยเซตอินเด็กซ์ค่ะคุณผู้ชม 1,563.95 จุดติดลบไป 7.69 จุดหรือว่า 0.49% ลงมาค่อยๆลงมาอย่างสงบก็ขอไว้อาลัยกับเซตอินเด็กซ์ณจุดนี้เลยนะขอขอบคุณคุณกิตพลนะคะคุณกิตพลไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใจเย็นๆเนาะก็ลงมาสักขนาดนี้ต่างประเทศไม่เอื้ออำนวยน้ำมันก็ลงอีกด้วยนะคะเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยในส่วนของเซฟ50เนี่ยแดงกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะทำใจดีๆไว้นะมีวินัยหน่อยถ้าเกิดใครที่เป็นคนเก็งกำไรนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะจะพบกันใหม่วันอังคารค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ line @dw13